ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเผ่าภูมิสวนสิริกัญญาอย่าสับสนระหว่างวิเศษทัศน์วิธีการวิธีธรรมแนะอ่านระหว่างบรรทัดก็ต้องเข้าใจนะครับเข้าใจครับว่านะครับวิสัยทัศน์วิธีการวิธีการกระทําเนี่ยมันแตกต่างกันแต่บางคนเนี่ยมีวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์เนี่ยคือพูดได้เป็นฉากแต่ไม่มีวิธีการและไม่มีการกระทําเพราะอะไรครับเพราะวันนี้นะครับบางคนเนี่ยนะครับเขานะครับแสดงวิสัยทัศน์เสร็จแล้วนะครับเขาก็ดําเนินการใช้วิธีการตามวิสัยทัศน์ที่เขาพูดนะวิธีการทําตามวิสัยทัศน์ที่เขาพูดแต่บางคนเนี่ยนะครับมีแต่วิสัยทัศน์แต่ไม่เห็นมีวิธีการอะไรออกมาและไม่เห็นการกระทำออกมาเขาถึงได้บอกว่าวิสัยทัศน์ไม่ได้เรื่องแยกให้ออกนะครับถ้าจะบอกว่าคุณสิริกัญญาแยกให้ออกผมว่าคุณเผ่าภูมิอ่ะแยกให้ออกระหว่างวิสัยทัศน์นะครับที่มีแต่วิสัยทัศน์แต่ไม่มีวิธีการและไม่มีการกระทำอะไรเลยมากกว่านะครับไปทบทวนตัวเองมากกว่านะครับว่าวันนี้นะครับวิสัยทัศน์ที่นะครับนายกรัฐมนตรีพูดออกมาทั้งหมดเนี่ยมีวิธีการอะไรบ้างมีวิธีทำอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมและทำให้เห็นชัดทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นบ้างนอกจากไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนเพื่อที่เขามาเป็นรัฐบาลแล้วบอกว่านะครับต้องการเข้ามาแก้ไขเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นนะครับแก้เข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนคำถามคือ6เดือนที่ผ่านมานะครับเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นสักนิดไหมปัญหาปากท้องประชาชนดีขึ้นหรือเปล่าอย่าบอกว่าเพิ่งจะเข้ามา6เดือนนะปัญหาที่เข้ามาสะสมก็คุณเป็นคนบอกว่าจะต้องรีบเข้ามานะครับต้องตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนนะไม่ทำตามคำพูดเพื่อให้ไว้กับประชาชนเพื่อต้องการมาเป็นรัฐบาลเพื่อต้องการมาแก้ปัญหาไม่ใช่ครับและวันนี้มีแต่วิสัยทัศน์แต่วิธีการไม่เห็นการกระทำก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นถามว่าวิสัยทัศน์ที่ดีแต่พ่นออกมาที่ดีแต่พูดออกมาแต่ไม่มีวิธีการและไม่ลงมือกระทำไม่ทำให้สำเร็จผลวิสัยทัศน์ก็คือแค่เป็นแค่จินตนาการและมโนหรือเปล่าฝากเอาไว้นะครับคุณเผ่าภูมิเผ่าภูมิสวนสิริกัญญาอย่าสับสนระหว่างวิสัยทัศน์นะวิธีการวิธีธรรมแนะอ่านระหว่างบรรทัดเผ่าภูมิสวนสิริกัญญาอย่าสับสนระหว่างวิสัยทัศน์วิธีการวิธีธรรมนะครับแนะอ่านระหว่างบรรทัดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ดร.เผ่าภูมิโรจนสกุลรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวสิริกัญญาแสดงความเห็นกรณีวิสัยทัศน์8นะครับศูนย์กลางเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีว่าฝากถึงนางสาวสิริกัญญาอย่าสับสนระหว่างวิสัยทัศน์วิธีการวิธีธรรมนะครับเราต้องการนะครับจากใหญ่ลงไปเล็กซึ่งต้องกำหนดวิสัยทัศน์ภาพใหญ่ว่าประเทศจะเดินไปทางไหนนะครับก่อนจะมาวิธีการว่าจะทำอย่างไรและตามด้วยวิธีตามแต่จะทำอย่างไรอย่าเริ่มความคิดวางแผนพัฒนาจากภาพเล็กขึ้นไปสู่ภาพใหญ่อย่ามองวิธีการทำก่อนนะครับกำหนดวิสัยทัศน์นั่นจะทำให้การพัฒนาประเทศไร้ทิศทางและควรอ่านระหว่างบรรทัดของถ้อยคำแถลงให้ลึกการอ่านผ่านๆก็จะได้ภาพลอยๆแต่ถ้าอ่านระหว่างบรรทัดให้ลึกจะเห็นสิ่งที่รัฐบาลจะทำนะครับซึ่งต่างจากนะครับเดิมโดยสิ้นเชิงเช่นดร.เผ่าภูมิกล่าวว่าคำว่านะครับสายการบินนานาชาติมันไม่ใช่แค่เรื่องนะครับเช่นตั๋วแพงหรือการตรวจคนเข้าเมืองอย่างที่คุณสิริกัญญากล่าวถึงแต่มันถึงการมองในเชิงยุทธศาสตร์ใหญ่ถึงการช่วงชิงการเป็นฐานการบินนะครับจากสายการบินต่างชาติให้มาอยู่ที่ไทยซึ่งคือโจทย์ใหม่ที่จะสำคัญมากคำว่าเชื่อมต่อหนองคายท่าเรือแหลมฉบังคือการวางไทยในศึกช่วงชิงการทางสู่ทะเลของจีนนะครับซึ่งนะครับนั่นคือมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลคำว่าสร้างย่านนะครับของเงินของอาเซียนในไทยปลดล็อกดิจิตอลคือการใช้ระบบนะครับตลาดทุนคู่ขนานวางโครงสร้างระดมทุนระหว่างประเทศซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในไทยและกำลังจะปลดล็อกดิจิตอลหลายรูปแบบนะครับผ่านคำว่าเชื่อมต่อทรัพย์สินในโลกปัจจุบันให้มาอยู่บนโลกดิจิตอลคือการส่งสัญญาณต่อนักลงทุนทั่วโลกว่ารัฐบาลไทยเปิดกว้างนะครับสำหรับการแปลงทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์รูปแบบใหม่เต็มรูปแบบนะครับเรากำลังกำหนดให้โทเค็นดิจิตอลบางลักษณะเป็นหลักทรัพย์และไทยพร้อมเป็นฐานการเงินรูปแบบใหม่
นี่คือการมองดิจิตอลนะครับที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงดร.เผ่าภูมิกล่าวว่าโดยสรุปแล้วขอฝากถึงนางสาวศิกยา3เรื่อง1ควรมองวิสัยทัศน์ผู้อื่นอย่างวิสัยทัศน์ไม่ควรสับสนระหว่างวิสัยทัศน์วิธีการการกระทําและการอ่านระหว่างบรรทัดให้ลึกนะอันนี้เป็นข้อมูลแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะสิ่งที่รัฐบาลทําเนี่ยครับมันมีแต่วิสัยทัศน์ไงครับมันไม่มีการกระทําหรือวิธีการและมันไม่มีทําอะไรให้เห็นผลมีแต่วิสัยทัศน์ที่พูดวิสัยทัศน์ที่ไม่มีการวิธีการและการกระทำเนี่ยมันก็คือจินตนาการและมโนมันก็คือความเพ้อฝันนะครับสิริกัญญาเย้ยวิสัยทัศน์8ด้านลอยไร้รูปธรรมนะครับก้าวไกลยันใช้กลไกสภาตรวจสอบรัฐสภารอเก็บข้อมูล1เดือนจะรู้ว่าหัวหรือก้อยจัดกฐินแบบไหนสิริกัญญาเย้ยวิสัยทัศน์8ด้านของเศรษฐาไม่ใช่เรื่องใหม่แค่เล่าเก่าในขวดใหม่จี้เร่งหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนดิจิตอลวอลเล็ตคลอดสมศักดิ์เร่งชงรก71คำสั่งคสช.เมื่อวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลว่าทีมที่ทำเรื่องนี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่เพื่อตัดสินใจว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออภิปรายทั่วไปกันแน่นะครับคงใช้เวลาที่เหลือกว่า1เดือนตกผนึกว่าต้องไปในทางทางไหนจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หรือมาตรา152แน่นอนเมื่อถามว่าข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่พรรคก้าวไกลมีเพียงพอจะอภิปรายหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าตอนนี้เราเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างมากซึ่งต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็นเราคาดหวังว่ารัฐบาลควรต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นขึ้นแล้วนะครับและวันนี้ไม่ใช่รอแต่นี้จะต้อนบอเรตจะมาซึ่งนอกจากประเด็นทางเศรษฐกิจแล้วเรื่องของการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าจะนำมาอภิปรายในครั้งนี้หรือไม่ซึ่งแน่นอนว่ามีความเกี่ยวพันกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานในการปฏิบัติโดยที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือเป็นต้องขังแบบใดรวมถึงต้องมีนโยบายอื่นที่เราคิดว่าน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นนโยบายเกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินสปก.นางสาวสิริกัญญายังกล่าวนะครับกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอวิสัยทัศน์จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งผลักดันประเทศไปเป็น8ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจว่าเราคาดหวังกันมากแต่จากที่ได้ฟังแถลงก็ไม่มีอะไรใหม่หลายคนอาจผิดหวังว่าจะได้ยินอะไรใหม่ๆหรือมีรายละเอียดของโครงการครบถ้วนถ้าดูทั้ง8เรื่องก็ไม่มีเรื่องไหนที่ไม่เคยฟังมาก่อนจากรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่สำคัญคือไม่เป็นรูปธรรมทั้ง8ด้านว่าจะทำอย่างไรมีแต่จะทำอะไรฉะนั้นถือว่าเป็นแผนการที่ค่อนข้างร้อยเป็นสิ่งที่เรียกว่ามากกว่าแผนงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนซึ่งหลายคนอาจไม่ตื่นเต้นเท่าที่ควรจะฟังนะครับเท่าที่ควรฟังจากการแถลงเมื่อถามว่ามองท่าทีนายกต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอย่างไรนางสาวสิริกัญญากล่าวว่านายกทราบดีว่าเศรษฐกิจมีปัญหาแต่ยังคิดจะแก้ปัญหาแต่ยังคิดวิธีการแก้ปัญหาไม่ออกตอนนี้มีการโบยให้ไปเป็นความผิดของผู้กำหนดนโยบายการเงินไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยแต่คิดว่าตอนนี้มาตรการการคลังกระสุนยังไม่หมดสักทีเดียวยังมีทางออกอยู่เหลือ 1-2 เดือนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ที่จะออกแล้วเราคงต้องเตรียมการเพื่อให้งบประมาณผ่านไปได้โดยเร็วขึ้นดังนั้นจึงอยากเห็นท่าทีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าจะมีท่าทีอย่างไรที่จะมีโครงการแก้ขัดระหว่างนะครับรอโครงการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งยังเป็นปมปัญหาที่ยังต้องการแก้ไขไม่ออกอยู่เราไม่อยากรอไปจนถึงวันที่โครงการดิจิตอลวอลเล็ตออกมาเพราะตอนนั้นสำหรับเศรษฐกิจไทยก็คงจะสายเกินไปแล้วจึงอยากเห็นท่าทีที่กระตือรือร้นที่จะใช้มาตรการในการคลังในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่มากกว่านี้วันเดียวกันนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลกล่าวว่านะครับสถานะร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีขณะนี้แบ่งออกเป็น1การอยู่1อยู่ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจำนวน6ฉบับ2อยู่ในการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี36ฉบับและ3อยู่ในการพิจารณาของหน่วยงาน18ฉบับโดยที่ประชุมนะครับครน.ยังได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องของพรบ.ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คที่ขณะนี้มีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการยกเลิกประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ที่ขณะนี้นะครับไม่ได้ยกเลิกนะครับ167ฉบับมีแนวทางยกเลิกได้ประกอบด้วย1ยกเลิกการใช้มาตรานะครับพรบ.กลางยกเลิก71ฉบับ2ยกเลิกโดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับปัจจุบัน37ฉบับ3ยกเลิกโดยการตาพรพพรท2ฉบับ4ยกเลิกโดยการออกกฎกระทรวง2ฉบับและ5ยกเลิกโดยการทำมติคณะรัฐมนตรี55ฉบับซึ่งในส่วนของ71ฉบับ71ฉบับที่ประชุมเห็นต้องการว่าให้เดินทำกฎหมายยกเลิกทั้ง71ฉบับเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.หลังรอให้หน่วยงานต่างๆส่งความเห็นมาว่าคำสั่งคสช.ใดที่คนเห็นให้มีต่อแต่ยังมีหน่วยงานใดที่ส่งความเห็นกลับมาก็แสดงว่าต้องการที่จะยกเลิกทั้งหมดโดยจากนี้ก็จะสรุปเรื่องเข้าครม.ต่อไปเพื่อให้ทันปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนี้นายสมศักดิ์กล่าวนี่แหละครับคือข้อมูลทั้งสองฝั่งที่ออกมาพิจารณากันเอาเองครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ